เซอร์ไพรส์น้องมายูเอ่ยปากอยากเล่นละครฉายแววตามรอยพ่อแม่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องมายูลูกสาวสุดที่รักของพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกับเมย์ปฐิดาที่จู่ๆน้องก็เอ่ยปากบอกกับคุณแม่ว่าอยากเล่นละครเรื่องกรงดอกสร้อยช่อง3โดยมีสาวเมย์เป็นผู้จัดละครจึงได้จัดซีนพิเศษให้ลูกสาวได้ชิมลางการแสดงโดยมีการเพิ่มบทให้เป็นตัวละครลับในเรื่องเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนละครโดยแม่เมย์ก็ถึงกับเซอร์ไพรส์เพราะปกติน้องมายูไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์ทำอะไรแบบนี้ปกติมีงานถ่ายแบบงานโชว์ตัวก็ไม่รับแต่อันนี้อยู่ดีๆมายูก็บอกว่าอยากแสดงเราก็ดีใจแต่น้องมายูเอ่ยปากบอกคุณแม่ว่าในอนาคตไม่อยากเล่นเป็นตัวนางเอกด้านแม่เมย์ได้ทิ้งท้ายว่าฝากฉากที่น้องมายูเล่นด้วยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าในตอนไหนยังไม่อยากบอกดูไปเรื่อยๆแล้วมาลุ้นกันว่าจะโผล่มาตอนไหนแต่รับประกันว่าโผล่มาแล้วเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ